วันนี้เรามารีวิวนะครับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์จากแบรนด์ Jabber นะโดยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปรุ่นใหญ่สุดนะครับของดีไซน์นะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็วัสดุที่เขานำมาใช้นะครับถือว่าแบบหรูนะครับฟังก์ชันเจ๋งๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Android TV มีความสว่างครับสูงถึง800 ANSI Lumen เลยนะครับถือได้ว่าความสว่างสูงมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวจอแสดงผลของเขานะครับใช้ได้แบบ 1080p นะครับแล้วก็รองรับไฟล์สูงสุดได้ถึง 4K เลยแล้วก็เนี่ยฮะรองรับ NFC นะครับสามารถฉายภาพได้ใหญ่สุดนะครับอยู่ที่200นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับ2ตัว10วัตต์ไม่ใช่ลำโพงธรรมดาด้วยเป็นลำโพงของ JBL ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงต่างๆเนี่ยถือได้ว่าโหสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพแล้วก็เสียงนะครับเขาให้มาแบบจัดเต็มคือซื้อเครื่องเดียวจบนะครับสามารถใช้งานได้เลยสบายๆแบบนี้สวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เรามารีวิวนะครับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์จากแบรนด์ Jabber นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะนั่นคือเจ้าตัวรุ่น K2S หรือว่า K2S ของเรานั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปรุ่นใหญ่สุดนะครับที่ทาง Jabber เนี่ยเขาผลิตออกมาเลยนะครับรวมถึงเนี่ยมันมีฟังก์ชันเจ๋งๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Android TV นะครับแบบแท้ๆเลยนะครับรวมถึงนะครับสามารถฉายนะครับภาพใหญ่ได้สูงสุดเนี่ยถึง200นิ้วเลยนะครับ wow. แล้วเขายังใส่ลำโพงคู่นะครับ JBL มาให้เราในตัวเครื่องโปรเจคเตอร์นี้ด้วยเลยนะครับโอ้โหถือว่าเจ๋งมากๆเลยก็ว่าได้นะสำหรับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟังก์ชันหน้าตาแล้วก็คุณสมบัติต่างเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่กล่องของเจ้าตัว Jabber K2S กันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีนะฮะโลโก้ Jabber อยู่ด้านบนนะครับรองรับนะครับระบบ Dolby Audio นะครับแล้วก็เป็นลำโพงคู่ JBL 2ตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปร่างหน้าต่างของเขานะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถฉายภาพได้ใหญ่สุดนะครับอยู่ที่200นิ้วนะฮะโอ้โหเจ๋งมากแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบสมาร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเทเตอร์วิด NFC สกรีนแคสด้วยนะก็คือมันรองรับนะฮะ NFT ด้วยแล้วก็รองรับนะครับเกี่ยวกับ Android TV นะครับเหมือนกับเพื่อนๆซื้อมี่ทีวีสติ๊กอะไปต่อครับเออแล้วมันจะมีเป็น Android TV ใช่ไหมครับแบบนั้นเลยอะเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวเนี้ยเป็นหน้าตา Android TV แบบนั้นเลยนะโหผมว่าเจ๋งมากๆนะครับปกติถ้าราคาโปรเจคเตอร์ประมาณเนี้ยมันจะไม่มีเรื่องของระบบ Android TV มาให้นะครับมันเป็น Android แหละลงแอปได้แต่ว่ามันจะไม่มีอินเทอร์เฟซต่างๆเหมือนกับเราใช้โทรทัศน์ที่เป็นระบบ Android อะไรพวกนี้เนาะแต่ตัวนี้เขาใส่มาให้เรานะครับนี่ด้านข้างสเปคนะครับตัวนี้ก็ค่าความสว่างเขานะครับอยู่ที่800นะครับ ANSI Lumen นะก็ถือได้ว่าสุดยอดนะครับก็คือมันจะสู้แสงนะครับได้ดีมากๆนี่แหละรุ่นนี้แล้วก็เนี่ยฮะรองรับ NFC นะครับ compatible with microphone ก็คือมีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับ built-in TV dongle นะครับสามารถโหลดแอปต่างๆเนี่ยจาก Google Play Store ได้ถึง 7,000 แอปเลยนะครับก็คือโหลดได้เยอะมากๆนะครับก็คืออย่างที่เราบอกไปว่ามันเหมือนกับ Android TV ทั่วๆไปเลยเนาะอ่ะอีกฝั่งนึงก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโลโก้Facebook YouTube Instagram เนาะให้เราติดตามเนาะสำหรับด้านหลังตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าประเภทของตัวฉายภาพหรือตัวเลนส์เนี่ยก็จะเป็น LCD นะครับความละเอียดอยู่ที่ 1080p นะครับ60 Hz แต่ว่ารองรับไฟล์หนังนะครับได้สูงสุดถึง 4K นะครับความละเอียดเนาะความสว่างนะครับอยู่ที่800 ANSI Lumen เนาะแล้วก็ฉายภาพได้ขนาด 40-200 นิ้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกระยะด้วยนะครับถ้าต้องการที่จะฉายขนาดใหญ่ตัวเครื่องก็ต้องขยับตามไปนะครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวออโต้นะครับคีย์สโตนนะครับเวลาตั้งนะฮะมันจะตั้งค่าให้เราออโต้เลยไม่ต้องมานั่งปรับนะครับลำโพง JBL นะครับขนาดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.2 กิโลประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นสเปคนะครับที่ตัวกล่องเขาแจ้งมานะเอาล่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับปืดนี่พอเราแกะตัวเครื่องออกมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาให้ดูทีละอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ของเรานะครับผมให้ดูตัวโปรเจคเตอร์ก่อนนะด้านหน้านะครับของเขานี่นะครับจะเป็นด้านหน้าเนาะก็จะมีโลโก้นะครับ Sound by JBL นะครับมีเซนเซอร์ต่างๆเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลนส์ของเรานะครับเจ๋งป่ะดูแบบพรีเมียมมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรากดปุ๊บขาตั้งนะครับมันจะยกขึ้นมาให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับสามารถที่จะตั้งระดับได้นะเนี่ยประมาณนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับโอเคถัดมานะครับด้านข้างกันบ้างนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ K2S นะครับแบบนี้เนาะโอเคถัดมานะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีตัวช่องเสียบสายไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวในการทำความสะอาดนะครับ
แผ่นกล้องฝุ่นต่างๆเนาะเราก็สามารถถอดออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปเป่าฝุ่นได้เวลาที่เราใช้งานนะครับก็จะมีฝุ่นเกาะเนาะตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวตะแกรงเนาะกันเอาไว้นะครับเวลาใส่ก็กดแค่นี้เองนะครับเอาออกก็กึ๊ดง่ายๆนะครับในส่วนของพอร์ตนะครับก็จะมีพอร์ต HDMI นะครับ USB USB Type C นะครับหูฟังแล้วก็ AV นะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องรับ IR เนาะโอเคแล้วก็อีกฝั่งนึงตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับของตัวเครื่องโอเคด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้ Yaber นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบริเวณ NFT เนาะที่เราเอาโทรศัพท์มาวางแล้วก็ใช้งานฟังก์ชัน NFT นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มนะครับในการควบคุมต่างๆเนาะเปิดปิดเครื่องนะครับปรับโฟกัสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มในการที่จะลดเสียงพัดลมเนาะเป็นโหมดแบบเงียบๆนะครับก็คือตรงนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวลำโพงนะครับอยู่ด้านล่าง2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องสำหรับใส่นะครับตัวกล่องนะครับ Android TV Box ที่เขาแถมมาให้เรานั่นเองนะครับเนี่ยเขาก็ใส่มาให้เราแบบนี้เราก็สามารถที่จะดึงออกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องออกมาได้อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปฟึบโอเคจากนั้นนะครับก็ปิดเข้าไปเลยฟึบแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวรูปร่างหน้าตานะครับของโปรเจคเตอร์ของเราวัสดุพรีเมียมมากๆนะครับตรงนี้ออกเป็นแบบแนวผ้านะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นแบบพลาสติกสีดำนะครับสวยงามหรูอ่ะใช้คำว่าหรูเลยนะครับหรูมากประมาณนี้นะครับถัดมานะครับในกล่องก็จะมีนี่ครับรีโมทให้2อันนะครับรีโมทนะครับรีโมทอันนึงเนี่ยสำหรับการควบคุมโปรเจคเตอร์นะฮะก็คือที่มีสัญลักษณ์ Yaber ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรีโมทสำหรับการควบคุมนะฮะการตั้งค่าพวกปรับโฟกัสนะครับเปลี่ยนโหมดอะไรต่างๆแต่พอเราเข้ามาที่ระบบ Android TV แล้วเนี่ยครับมันจะใช้อีกรีโมทนึงนะครับตัวนี้ก็จะบิวท์อินไมโครโฟนอยู่ที่ตัวรีโมทเขาด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นรีโมทของกล่องเขานะครับก็จะใช้งานแยกกันไปเลยเนาะก็มีสายไฟสาย HDMI นะครับพวกนี้ให้ใช้งานนะครับก็อย่างที่ Yaber นะครับทุกรุ่นที่ผมแจ้งไปแล้วก็รีวิวไปนะครับข้อดีของมันก็คือเนี่ยมันเป็นสายไฟแบบธรรมดาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมีแบบหม้อแปลงอะไรให้วุ่นวายเกะกะเนาะอันนี้ก็ใช้งานแบบนี้สบายๆเลยต่อมานะครับเราก็มาทดสอบนะครับการใช้งานนะครับของเจ้าตัว Yaber K2S กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็เซตนะครับให้ฉายเข้ากับตัวจอโปรเจคเตอร์นะครับผมก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับหน้าตาเนาะรีโมทของเขานะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2อันนี่นะครับอันนี้ไม่เห็นเนาะเนี่ยมี2อันนะอันแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับก็คือตัวที่มีคำว่า Yaber เนี่ยจะควบคุมนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับของตัวเครื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะอันนี้ก็สามารถเปิดระดับเสียงได้นะครับประมาณนี้เราไปไล่จากด้านบนกันดีกว่านะครับนี่นะครับด้านบนขวาสุดนะครับก็จะเป็นบลูทูธถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะให้เราทำการค้นหาบลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อลำโพงภายนอกเนาะหรือจะเป็นการใช้งาน Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับต่อมาเป็นการตั้งค่าครับผมการตั้งค่าตัวนี้ก็จะมีเน็ตเวิร์ก Wi-Fi Bluetooth นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าซอสต่างๆนะครับเนี่ยว่าเราอยากจะใช้ HDMI Android TV หรือว่า AV In นะครับอันนี้เป็นการบูตซอสนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็น Android TV เนี่ยเวลาที่เรากดปุ๊บนะครับเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยมันจะตัดเข้า Android TV ให้เราเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือก local อยู่เนี่ยเราต้องทำการกดเข้ามานะครับที่ Android TV HDMI หรือว่า AV เองนะครับผมอันนี้ก็เลือกได้นะครับถ้าเพื่อนบอกว่าผมใช้แต่ Android TV เนี่ยผมก็เลือก Android TV ตัวนี้เลยนะครับก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมตั้งไว้นะครับแล้วก็มีนะฮะซอสปลั๊กแอนด์เพย์นะครับก็คือพอเสียบพวกสาย HDMI หรือ USB นะครับมันจะตัดนะครับเข้าไปที่ซอสนั้นๆให้ถ้าเรากดเปิดเนาะอันนี้ก็เป็น HDMI CS Switch นะครับผมถัดมานะครับโปรเจคเตอร์โหมดนะครับก็จะมีเรื่องของการวางนะครับนี้เราวางไว้ด้านหน้าจอก็เลือกแบบนี้เนาะถ้าเราวางไว้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าด้านหลังนะครับเราก็เลือกให้มันถูกตัวจอที่เราวางไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคีย์สโตนนะครับการตั้งนะครับตั้งออโต้แมนนวลได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับวิธีการออโต้ก็คือที่รีโมทของตัว Yaber นะครับปุ่มตรงกลางเนาะระหว่างตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวปรับโฟกัสนะครับเรากดทีนึงเนี่ยมันก็จะทำการ
เซตนะครับตั้งออโต้ให้เราแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมวางเฉียงด้วยนะมันก็ตั้งให้เราตรงได้แล้วเกิดเรายังไม่พอใจนะครับเราก็สามารถปรับเองได้นะครับเนี่ยแล้วแต่อันนี้ผมก็ปรับประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเคไปต่อครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวการตั้งค่าความสว่างนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้แต่0ถึง100นะครับ Image Mode นะครับอันนี้เราก็เป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับอันนี้ก็จะเป็น User Mode ตั้งค่าเองเนาะก็ปรับนะฮะค่าต่างๆได้หมดนะครับหรือจะเป็น Standard นะครับ Vivid นะครับเนี่ยหรือธรรมชาติได้หมดเลยนะครับ Sound ตัวนี้นะครับก็จะมีนะฮะเป็น Standard Music Movie หรือว่าตั้งค่าเองครับก็จะมีให้ปรับ EQ นะครับประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นเซอร์ราวหรือทั้งโมโนได้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดเงียบนะครับโหมดเงียบปุ๊บตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับขวามือบนนะครับจะมีตัวลูกศรนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปพระจันทร์อยู่อันนี้ก็คือเสียงพัดลมจะเบาลงนะครับแล้วก็ตัวภาพเนี่ยความสว่างจะดรอปลงนะครับก็คือมันเหมือนกับว่าเราจะใช้งานที่ห้องนอนอะไรแบบเนี้ยต้องการความเงียบนะครับเขาก็จะลดกำลังการผลิตของตัวการทำงานของตัวเครื่องลงนั่นเองนะครับเอาพุทโหมดก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับ PCM นะครับ IW หรือว่าออโต้ได้เลยนะครับก็เลือกได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าภาษา Power นะครับตั้งค่า Screen Server กี่นาทีถ้าเราไม่มีการทำอะไรนะครับก็จะตั้งให้เองแบบนี้โอเคถัดมาขวาสุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเนี่ย Amazon Alexa นะครับถ้าใครมีนะครับก็สามารถใช้งานการเชื่อมต่อตัว Amazon ได้เลยเนาะโอเคถัดมาเมนูนี้นะครับก็จะเป็นตัว Android TV HDMI นะครับ NFC นะครับ Screencast AV In นะฮะ File Manager Document นะครับแล้วก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานนะครับจากตัว Document ตัวนี้ได้ด้วยนะเพื่อนๆก็สามารถจะเอาไฟล์เข้ามาที่ USB แล้วก็เสียบนะครับใช้ตัว WPS Projector ตัวนี้ในการฉายได้เลยนะครับนี่ฮะก็จะมี QR Code ให้ใช้นะครับถือว่าเจ๋งนะมันเป็นโปรเจคเตอร์ที่เหมาะกับการพรีเซนต์งานด้วยเนาะเพราะว่ามันได้เรื่องของเสียงได้เรื่องของความสว่างขนาดนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีการใช้งานที่ครอบคลุมนะฮะเมนูต่างๆมาให้หมดเลยต่อมาเรามาดูที่ด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างนี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของธีมธีมนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะตัวพักจออะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเลือกได้กดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาแบบนี้การตั้งค่านะครับก็จะเหมือนกับตอนแรกที่เราอธิบายไปนะครับสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆอยากให้เวลาที่มันพักจอเนี่ยเป็นแบบไหนเราก็เลือกได้นะครับนี่ได้หมดเลยเนาะประมาณนี้ย้อนกลับก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดเงียบนะครับเหมือนกันเนาะบลูทูธสปีกเกอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโฮมเธียเตอร์ต่างๆได้เลยนะครับหรือจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเรานะครับในการที่จะใช้เสียงนะครับก็ได้เช่นกันเนาะต่อมาก็จะเป็นพวกแคสเนาะแคสจากตัว Android นะครับ iOS อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือใช้งานได้หมดเลยแต่ผมจะแนะนำว่าของเราตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัว Android TV อยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Android นะครับ Monitoring ปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงส่วนนี้ก็จะเป็น iOS นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น iOS AP ก็คือเหมือนกับว่ามันจะใช้ตัวเครื่องเนี่ยปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกไปเนาะแล้วก็ให้กับเครื่องที่เขาไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยกันเนาะใช้อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เอาตัวเครื่องโทรศัพท์ของ iPhone เนี่ยต่อเข้ากับ Wi-Fi ของตัว K2S นะครับแล้วก็สกรีนตัวหน้าจอเนี่ยโผล่ขึ้นมาที่ตัวโปรเจคเตอร์อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกทีนึงเรามาว่ากันที่ระบบ Android TV กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Android TV นะครับพอเรากดเข้ามานี่อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเฮ้ยมันเป็น Android TV จริงๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่แบบเขาเรียกนะ Android เป็นโปรเจคเตอร์ที่มี Android อย่างเดียวแต่มันคือ Android TV ครับมันก็เหมือนกับเราซื้อทีวีนะครับมาใช้งานนะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับทำอะไรได้บ้างอ่ะก็นี่ฮะใช้การพูดได้เพราะว่าเจ้าตัวรีโมทของเขาเนี่ยสามารถกดพูดได้ YouTube Opening YouTube เนี่ยครับก็จะเปิด YouTube ขึ้นมาประมาณนี้เนาะโอเคไหนๆเข้ามาแล้วก็ลองเลยแล้วกันสมมุติว่า Mission Impossible 7ครับ
ไง are the sum of our choicesEscape the past. Ethan, this mission of yours is gonna cost you. คือจะบอกว่าทั้งภาพและเสียงเนี่ยมันอย่างโหดมากเลยครับคือคมกริบชัดเสียงดีนะครับเหมาะสมมากๆกับที่เขาใช้ JBL เนาะอ่ะเรามาต่อที่ตัว Android TV แล้วกันมันก็เขาเรียกนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ Mi TV Stick เนาะหรือว่าเป็นทีวีที่เป็นระบบ Android TV แล้วเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแบบนี้นะครับมันก็จะมีแอปที่เราใช้งานได้นะครับหรือว่าที่เราโหลดเอาไว้เนี่ยฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะโหลดแอปอื่นเพิ่มสมมติผมจะโหลด AIS นะครับแล้วก็กดย้อนกลับปึ๊บนี่มาแล้ว AIS Play นะครับเราก็กดติดตั้งแค่นี้เลยนะครับก็เป็น Android ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้งานแบบเร็วด้วยอ่ะ CPU มันกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาไม่หงุดหงิดอ่ะเพื่อนๆใช้คำนี้ดีกว่าอ่ะผมจะลองแอป Netflix ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับเนี่ยเราอยากจะดูอะไรนะครับก็กดได้เลยเฮ้ยมหาศึกคนชนเทพมาแล้วครับซีซั่น2ตอน1ใช่ไหมผมติดตามเรื่องนี้มากเลยนะไปลองดูครับให้ดูนิดนึงนะครับทำพี่เออร์คิวลิสนี่เองโตขึ้นเยอะเลยนะเกลไม่ได้พบกันนานเลยก็เราอยากจะปรับเสียงนะครับเป็นเสียงญี่ปุ่นก็ได้ซาชินะคิวเดนแล้วก็บรรยายไทยนะครับหรือจะเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้ได้เลยท่านพี่เฮอร์คิวลิสโอเคนะครับก็สามารถดูได้ปกติเลยเพราะว่ามันเป็น Android TV นะครับอย่างที่เราบอกไปขอมันยังไม่มาเนาะผมรออยู่เนี่ยเฮ้ยมีตอนใหม่นี่ทำอะไรของกาเด็กสาวนั่นเป็นเครื่องสังเวยเทพเจ้านะขโมยเทพสงสัยคืนนี้ไม่ได้นอนแล้วนะครับดูหมดโอเคมาต่อแล้วกันนะครับสมมติว่าจริงๆฉันน่าจะเราอยากจะดูดิสนีย์นะครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอวตารเนาะพี่ชายของข้าดีลูกรักขอร้องแล้วทุกไปกับพี่ไปขอรับข้าขอรับผิดทั้งหมดใช่เจ้าผิดทุกแล้วเพราะจะเป็นพี่คนโตเนี่ยก็ดูได้แบบฟินนะครับบอกเลยนี่ผมเปิดให้ดูแป๊บๆเนาะแล้วก็ลองมาที่แอปอื่นบ้างเป็นแอปดูฟรีทีวีนะฮะอันนี้ผมลองใช้ AS นะอันนี้ผมก็ continue โดยแขกเนาะ guest นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับคุณก็ต้องหาหลักฐานหาเอกสารนะครับที่ไม่ทำอันหนึ่งเข้าไปเพื่อผสมพันธุ์นะครับก็ถือได้ว่ามันทำงานได้รวดเร็วมากครับกดปุ๊บปั๊บมาปั๊บไม่หงุดหงิดแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัว K2S ตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็น Android TV จริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการแคสนะครับตัวหน้าจอนะครับจากมือถือเนาะเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ผมเปิด YouTube อยู่นะครับนี่เนาะสมมติว่าผมอยากจะเอาตัวเพลงนี้แล้วกันขึ้นนี่นะครับผมก็กดเห็นไหมแคสนะครับตัวนี้แล้วก็กดนี่ครับฮาโก้มินินะครับเห็นไหมโอ้ฮาโก้มินิปุ๊บนี่นะครับมันก็จะแคสขึ้นโปรเจคเตอร์นะนี่เสียงเสริงนะครับไปหมดเดี๋ยวผมลองเปิดตัว 4K นะครับไฟล์ภาพให้ดูความสดของตัวจอนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นการแคสนะครับจากมือถือเนาะ
นี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าพอมันเป็น Android ใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องแบบไปทำอะไรให้ยุ่งยากเลยก็จะดู YouTube ก็กดแคสแค่นี้ได้เลยนะครับชัดไหมชัดนะผมว่าโคตรชัดเลยอ่ะเฮ้ยน้องแมวแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเลยนะเชื่อว่าเพื่อนหลายๆคนอ่ะเคยใช้เคยคิดที่อยากจะซื้อโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็มีความกังวลว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเสียงอ่ะนอกจากภาพแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงวะเราต้องมานั่งต่อลำโพงอะไรหรือเปล่าเนาะแต่เจ้าตัวยาเบอร์นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็ก L1 ที่เรารีวิวไปแล้วหรือจะเป็น K2S ตัวนี้นะครับเสียงมันดีนะครับเสียงมันดีตามระดับราคามันเลยคือมันไม่ใช่ค่อยเบาหรือว่าดังแบบกระป๋องอ่ะคือมันดังแบบมีคุณภาพเพื่อนนะระภาพก็คมชัดโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคมกริบเลยแหละอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่เกี่ยวกับ Android TV Box ของเขานะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเร็วมากๆไม่มีกระตุกลื่นไหลนะครับอยากดูอะไรอ่ะกดปุ๊บมาปั๊บนะเนี่ยปุ๊บเข้าดูปุ๊บได้ไหมดูได้เลยเห็นปะคือมันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากๆนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะก็เร็วเดี๋ยวเราก็เร็วให้ดูนี่นะครับเนี่ยก็ปุ๊บมาปั๊บนะครับการที่มันเป็น Wi-Fi 6เนาะรวมถึง CPU ของเขาเนี่ยที่ทำออกมาได้รองรับกับตัวเครื่องนะครับทำให้เวลาที่เราเนี่ยจะก่อเร็วจะหยุดภาพจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันทำได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับชอบมากโอเคครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแคสหน้าจอนะครับอันนี้ผมก็จะมาแคสให้ดูอีกแบบนึงนะครับอย่างที่เราบอกไว้เนี่ยเราเน้นย้ำอีกทีนะครับรีโมทจะมี2อย่างนะครับก็คือตัวรีโมทยาเบอร์ตัวนี้กับรีโมทที่เป็นของ Android TV เนาะโอเคก็สามารถใช้คู่กันได้เลยนะครับกรณีที่เพื่อนๆบอกเฮ้ยไม่อยากต่อ Android TV Box อ่ะอยากจะแชร์หน้าจอนะครับของ iPhone กับแล้วทำยังไงเงื่อนไขแรกก็คือเพื่อนๆต้องต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันก่อนนะครับทั้งมือถือทั้งตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เปิดแอปนี้นะครับแล้วก็กดที่สะท้อนหน้าจอนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับ K2S แค่นี้นะครับมันก็จะสะท้อนหน้าจอของเพื่อนขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานนะครับเมนูต่างๆแล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้เลยประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ต่อมาถ้าเป็น Android ล่ะทำยังไงนะครับ Android ก็เพื่อนๆก็ย้อนกลับมาครับหน้าหลักแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี่ครับ Android นะครับ Monitoring นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่นี่ฮะการตั้งค่า Smart View นะครับนี่ผมใช้กับ Samsung เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มตอนนี้เลยเนี่ยครับการแคสหน้าจอทั้งหมดนะครับของตัวมือถือเราก็จะขึ้นไปที่โปรเจคเตอร์แล้วนะครับทั้งภาพและเสียงเนาะนี่ครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือตัว iOS AP นะครับตัวนี้เนาะเราก็สามารถใช้งานนี้ครับกรณีที่เราเอาไปพรีเซนต์นะครับโดยยกโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราอยากจะเอาหน้าจอนะครับจากมือถือขึ้นไปทำยังไงนะครับก็เข้ามาที่นี่ครับเมนู Wi-Fi เนาะแล้วก็เลือก K2S นะครับจากนั้นทำการเชื่อมต่อเข้าไปครับผมพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับนี่ขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆคราวนี้เราก็ใช้การแชร์นะครับตัวหน้าจอได้แล้วเนี่ยแค่นี้เองนะครับมันก็จะใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ตของมือถือเรานะครับแต่ว่าภาพต่างๆนี่ก็จะขึ้นที่หน้าจออยากจะเข้าแอปอะไรนะครับมันก็จะเห็นนะครับตามแอปที่เราเปิดใช้งานจริงๆอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้เสียงมันไปไหมอันนี้ลองดูก็คือมันไปทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยเหมือนกันนะครับ
ครับเราก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวยาเบอร์โปรเจคเตอร์ K2S นะครับโปรเจคเตอร์ขั้นเทพจากแบรนด์ยาเบอร์ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมชอบก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็วัสดุที่เขานำมาใช้นะครับถือได้ว่าแบบหรูนะครับและที่สำคัญนะครับมันเหมือนกับเป็นชุดโฮมเธียเตอร์นะครับที่สามารถเอามาไว้ตกแต่งนะครับประดับบ้านพูดง่ายๆนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันดับต่อมาคือเรื่องของสเปคฟังก์ชันและก็การใช้งานนะถือว่าตอบโจทย์มากนะครับสำหรับใครที่ต้องการคุณภาพในการดูหนังฟังเพลงนะครับผ่านตัวจอโปรเจคเตอร์ที่ไม่ใช่ทีวีธรรมดานะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยเนื่องจากนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสว่างครับสูงถึง800 ANSI ลูเมนเลยนะครับถือได้ว่าความสว่างสูงมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวจอแสดงผลของเขานะครับใช้ได้แบบ 1080p นะครับแล้วก็รองรับไฟล์สูงสุดได้ถึง 4K เลยและก็มาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับ2ตัว10วัตต์ไม่ใช่ลำโพงธรรมดาด้วยเป็นลำโพงของ JBL ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงต่างๆเนี่ยถือได้ว่าโอ้สุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพและก็เสียงนะครับเขาให้มาแบบจัดเต็มคือซื้อเครื่องเดียวจบนะครับสามารถใช้งานได้เลยสบายๆแบบนี้อันดับต่อมานะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชัน Android TV นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Jabber K2S ตัวนี้นะครับมี Android TV Box นะครับให้มาในกล่องนะฮะสามารถที่จะใส่เข้าไปนะครับเป็นบิวอินนะครับในตัวเครื่องแล้วก็ใช้งานได้แบบลื่นไหลนะครับคือเขาไม่ได้ให้แบบ Android TV แบบช้าๆมาครับเพื่อนเขาให้มาแบบเป็นตัวท็อปเนาะแบบรวดเร็วมากๆนะครับกดปึ๊บปั๊บมาเลยนะครับอันนี้อยากที่เราทดลองให้ดูนะเวลาที่เรากรอเร็วนะครับพวก YouTube Netflix หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นตัวกากๆใช้คำนี้แล้วกันนะมันจะแบบโหลดใช่ไหมเออแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับกดกรอเร็วปึ๊บปล่อยภาพปึ๊บมาปั๊บเลยนะครับมันก็ถือได้ว่าใช้งานได้คุ้มค่ากับราคาแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนไปซื้อนะครับ Android TV Box ดีๆเครื่องนึงเนาะแบบซื้อมาข้างนอกเองเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2,500 3,000 หรือ 4,000 แล้วแต่เนาะก็ไม่สามารถที่จะบิวอินหรือว่าซ่อนเข้ามาในตัวโปรเจคเตอร์แบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลองมาหักลบดูนะถ้าเกิดเราไปซื้อ Android ข้างนอก 4,000 ตัวเนี้ยราคาขายเขาขาย 19,990 ใช่ป่ะเท่ากับตัวนี้ประมาณ 15,000-16,000 เองอ่ะเออแต่ได้เรื่องของคุณภาพของภาพขนาดนี้เนี่ยผมว่าโคตรคุ้มนะฮะถือได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆสำหรับ Jabber K2S ตัวนี้นะและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการฉายนะครับขนาดภาพได้สูงสุดถึง200นิ้วนะครับเพื่อนๆอยากจะดูหนังอยากจะดูบอลอยากจะดูรายการทีวีอะไรก็แล้วแต่ฉายเข้ากำแพงนะครับบ้านเพื่อนเลยก็ได้หรือว่าสมมติเราอยู่บนคอนโดใช่ป่ะอยู่ดาดฟ้าหรือว่าอยู่ระเบียงเงี้ยเราฉายไประเบียงเลยครับปึ้งโอ้โห200นิ้วใหญ่แบบใหญ่มากๆนะครับก็สบายๆสำหรับตัว Jabber K2S ตัวนี้เนาะสำหรับใครที่อยากได้นะครับตัว Jabber K2S ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่ 19,990 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีโปรโมชั่นของแถมนะครับมากมายเลยก็สามารถกดติดตามอัปเดตได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมทำการลงเอาไว้ให้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้อยากจะสั่งนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเนาะและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจเนาะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย